มี2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเท่านั้นนะครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ครับเป็นหนุ่มใหญ่ที่เดิมตามฝันและทำทุกอย่างเพื่อลูกเขาขอมาพิสูจน์ตัวเองครั้งบนเวทีนี้ครับจอดผจญตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม60คนรู้สึกดีใจนะครับไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะเข้ารอบถึง60เพราะว่าเวทีนี้มีแต่คนที่มีเสียงดีและก็เก่งสำหรับในรอบ60คนผมได้เลือกเพลงคนขวานบินของเสรีรุ่งสว่างนี่ก็ผมชอบเนื้อหาสาระและวิธีการร้อง ก็เลยเลือกเพลงนี้มาเพื่อทำการประกวดเขาร้องดีเลยนะฮะแต่ตาเขาจีบไม่เป็นเราก็ปรับเรื่องสายตาที่จะสื่อสารออกไปเพียงแต่ว่าแอคชั่นเยอะก็ไม่ได้เพราะคนรุ่นนี้นะฮะมันต้องสื่อด้วยสายตาออกไปหาคณะกรรมการก็บอกเรื่องสายตาก็หวังว่าพี่จอดจะไม่จอดเหมือนชื่อนะจะแล่นไปเรื่อยๆนะครับเรามาถึงรอบ60คนแล้วมุ่งมั่นอย่าท้อถอยทำให้ได้สู้ไปพบกับจอดผจญในบทเพลงคนขวานบินสวัสดีครับมาเจอไม้งามเมื่อยามความบินสอนรักเหมือนปักลงหินควานมันบินหมดสิ้นความคงอยากขึ้นสวรรค์ที่เหมือนผ่านติดลมอยู่ไกลดังไฟลุกโหมแทบสิ้นลมวายความสวยเนื้อทองคุณจองถึงที่รอดอกไม้จากเศรษฐีส่วนตัวพี่รอดอกไม้จันทร์สบตาทีไรอยากฆ่าตัวตายเมื่อนั้นชาตินี้คงมีแค่ฝันเรารักกันไม่ได้จริงๆเกิดมาก่อนจึงต้องมอนร้องไห้รักต่างไว้หน้าอับอายเสียยิ่งรักเพียงใดคงไม่ได้แอบอิงโปรดรู้ไว้ยอดทิ้งผลรักจริงคือพี่เจอคนถูกใจเมื่อไฟกลาหมดเรียวแรงของพี่เริ่มลดมันไม่สดเพราะหมดดีความสาวความหวานมันทรมานใจพี่ฝันกินจบสิ้นทันทีเจอคนดีตอนที่สิ้นจอดผจญนะครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะเอาละครับนี่คือผลงานของพี่จอดคนขวานบินมาฟังคำแนะนำดิชมจากคณะกรรมการกันบ้างนะครับพี่สุนารีครับเชิญครับพี่จอดเกิดปีอะไรคะถามนิดนึงปีมะแมครับ10เหรอ10ครับแล้ว10โอเคใช่48สุเกิด11ก็รุ่นเดียวกันเนาะจริงๆเนี่ยมีนักร้องที่เขามีชื่อเสียงและโด่งดังเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยเขาแก่กว่าเรา2คนเองนะพี่จอยไม้ทองคำนี่อาจจะเป็นจอดไม้ทองคำก็ได้นะร้องเพลงดีมากอ่ะพี่เลือกเพลงคุณเสรีรุ่งสว่างแต่พี่ร้องเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แกะเสรีเลยคือร้องตามฟิลตาม
ความเป็นตัวตนของพี่เองอารมณ์เพลงทุกอย่างพอดีมากๆยังไงขอให้พี่จอดโชคดีจ้ะขอบคุณมากครับครูเทียมครับเชิญครับชอบเขาเป็นคนยิ่งร้องยิ่งหล่อยิ่งร้องตอนเดินมายืนมืดๆดูแบบยังไงไม่รู้ดูเป็นคนมีอายุแต่เดินเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้เหมือนอายุมันลดลงไปเรื่อยๆฮะแล้วดูว่าหน้าพี่กลุ้มกลิ่มมากถ้าใครดูพี่ดีๆเนี่ยจะหลงเสน่ห์ในพี่ปลายตามองเวทีแห่งนี้พี่อย่าว่าไปนะว่าอายุเยอะแล้วจะไม่ผ่านไปเป็นแชมป์จ่อยไม้ทองคำประกาศศักดาไว้ที่นี่แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวอายุอยู่ที่ความสามารถชัดๆผมให้กำลังใจและขอให้พี่โชคดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผ่านไปแล้ว2ครับขอเสียงปรบมือกับพี่จอดผจญด้วยครับขอบคุณมากครับมาถึงผู้แข่งขันพี่สุนารีครับเชิญครับพี่จอดเกิดปีอะไรคะถามนิดนึงปีมะแม่ครับ10เหรอ10ครับแล้ว10โอเคใช่4 48สุเกิด11ก็รุ่นเดียวกันเนาะจริงๆเนี่ยมีนักร้องที่เขามีชื่อเสียงและโด่งดังเพิ่งจะเริ่มต้นด้วยเขาแก่กว่าเรา2คนอีกนะพี่จ่อยไม้ทองคำนี่อาจจะเป็นจอดไม้ทองคำก็ได้นะร้องเพลงดีมากอ่ะพี่เลือกเพลงคุณเสรีรุ่งสว่างแต่พี่ร้องเนี่ยไม่ได้เหมือนไม่ได้แกะเสรีเลยคือร้องตามฟิลตามความเป็นตัวตนของพี่เองอารมณ์เพลงทุกอย่างพอดีมากๆยังไงขอให้พี่จอดโชคดีจ้ะขอบคุณมากครับครูเทียมครับเชิญครับชอบเขาเป็นคนยิ่งร้องยิ่งหล่อยิ่งร้องตอนเดินมายืนมืดดูแบบยังไงไม่รู้ดูเป็นนะฮะมันต้องสื่อด้วยสายตาออกไปหาคณะกรรมการก็บอกเรื่องสายตาก็หวังว่าพี่จอดจะไม่จอดเหมือนชื่อนะจะแล่นไปเรื่อยๆนะครับเรามาถึงรอบ60คนแล้วมุ่งมั่นอย่าท้อถอยทำให้ได้สู้ไปพบกับจอดผจญในบทเพลงคนขวานบินสวัสดีครับมาเจอไม้งามเมื่อยามความดินสอนรักเหมือนปักลงหินควานมันบินหมดสิ้นความทุกข์อยากขึ้นสวรรค์พี่เหมือนพานติดลมอยู่ไกลดังไฟลุกโหมแทบสิ้นลมไหวพลางความสวยเนื้อทองคุณจองถึงพี่รอดอกไม้จากเศรษฐีส่วนตัวพี่รอดอกไม้จันทร์ศพตาทีไรอยากฆ่าตัวตายเมื่อนั้นชาตินี้คงมีแค่ฝันเรารักกันไม่ได้จริงๆเกิดมาก่อนจึงต้องมอนรอเมื่อไฟใกล้หมดเรี่ยวแรงของพี่เริ่มลดมันไม่สดเพราะหมดดีความสาวความหวานมันทรมานใจพี่ความกินจบสิ้นกันทีเจอคนดีต่อที่สิ้นWe'll be right back.
คนขวานบินนะฮะที่จอดผจญนะครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยนะจ๊ะเอาละครับนี่คือผลงานของพี่จอดคนขวานบินมาฟังคำแนะนำติชมจากคณะกรรมการกันบ้างนะครับมี2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเท่านั้นนะครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ครับเป็นหนุ่มใหญ่ที่เดิมตามฝันและทำทุกอย่างเพื่อลูกเขาขอมาพิสูจน์ตัวเองครั้งบนเวทีอย่างนี้ครับจอดผจญตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในกลุ่ม60คนรู้สึกดีใจนะครับไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะเข้ารอบถึง60เพราะว่าเวทีนี้มีแต่คนที่มีเสียงดีแล้วก็เก่งสำหรับในรอบ60คนผมได้เลือกเพลงคนขวานบินของเสรีรุ่งสว่างนี่ก็ผมชอบเนื้อหาสาระและวิธีการร้องก็เลยเลือกเพลงนี้มาเพื่อทำการประกวดเขาร้องดีเลยนะฮะแต่ตาเขาจีบไม่เป็นเราก็ปรับเรื่องสายตาที่จะสื่อสารออกไปเพียงแต่ว่าแอคชั่นเยอะก็ไม่ได้เพราะคนรุ่นนี้